สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนัง Channel นะครับดูคลิปนี้ก่อนดูหนังไม่สปอยเดอะกอรี่ต้องพูดว่าภาค2มันไม่ใช่ภาค2ใช่ไหมคือมันไม่ได้ถูกแบ่งเหมือนแบบเป็นซีซั่น1ซีซั่น2อ่ะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเรียกว่าพาร์ท2แล้วกันพูดงี้ดีกว่าเพราะว่าในตอนพาร์ทที่แล้วนะครับ8ตอนแรกมันเป็นเรื่องราวที่บอกเล่าถึงนางเอกนะครับผมคนหนึ่งที่มีปมตั้งแต่เด็กโดนบูลลี่โดนรังแกนะครับโดยกลุ่มเด็กเหี้ยกลุ่มหนึ่งจิตใจหยาบช้าต่ำทรามมาก อีพวกนี้ดิแม่งเหี้ยจริงๆคือซีรีส์ตัวเนี้ยทำได้ดีอย่างหนึ่งคือมันทำให้ผมเกลียดไอเด็กกลุ่มเนี้ยได้ในเวลาอันสั้นเลยนะแป๊บเดียวเท่านั้นแม่งทำให้กูเกลียดไอ้พวกนี้เข้าเส้นได้เก่งคลิปเป๋งเลยซีรีส์ The Glory อ่ะถ้าเราดูดีๆมันมีความเล่นใหญ่ปกติแล้วเนี่ยไอ้ความเล่นใหญ่พวกเนี้ยเราก็มักจะคุ้นชินมันในละครถูกไหมถ้าเป็นในประเทศเราอ่ะก็จะเป็นในรูปแบบละคร acting เล่นใหญ่แบบมันไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเทียบฉันกับคนอย่างฉันได้ก็ได้ไหมมันเล่นใหญ่เบอร์นั้นแต่อะใครที่ดูซีรีส์เกาหลีบ่อยๆก็คงจะแบบพี่ซีรีส์เกาหลีมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วจริงครับและมันเป็นสิ่งที่ผมมองว่าเกาหลีเขาทำให้การเล่นใหญ่มันดูไม่เขินได้หลายๆครั้งอ่ะเวลาหนอนหนังอ่ะรีวิวหรือวิพากษ์วิจารณ์ในส่วนของงานตรงไหนก็ตามเนี่ยต่อให้เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าผมไม่โอเคกับมันผมไม่สนุกกับมันมันดูเขินมันดูแบบจั๊กจี้จังเลยนั่นไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าสิ่งนั้นคือผิดมันเป็นเพียงทัศนคติของผมที่รสนิยมคนอย่างผมอะใครติดตามหนอนหนังจะรู้ว่าอีตาท็อปเนี่ยแม่งมีรสนิยมแบบไอ้เหี้ยถ้าเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์คือแอคชั่นเอามันไปเลยเอตาท็อปแม่งจะชอบแคลงอย่างเงี้ยเนี่ยโหบันเทิงสัตว์แต่ถ้าเป็นติดดราม่าหรือเทเลอร์ก็กูก็จะไปทางเวเข้มข้นจริงจังไปเลยพอมันมาครึ่งๆกลางๆปั๊บผมก็จะวิพากษ์วิจารณ์ไปตามความรู้สึกของผมนะว่ามันดูจั๊กจี้มันดูไม่โอเคมันดูไม่สนุกแต่ในเดอะกอรี่เนี่ยผมมองว่ามันเป็นหนังต้องพูดว่าดราม่าเกาหลีนะเป็นซีรีส์ดราม่าเกาหลีนะครับที่เล่นเรื่องบูลลี่นะครับมีความเป็นมิสเตอรี่ชัดเจนมิสเตอรี่ของเดอะกอรี่คือมันอยู่ใน DNA ของตัวซีรีส์มันเลยนะก็คือในพาร์ทหนึ่งนะครับมันจะเล่นเทคนิคหนึ่งก็คือตอนแฟลชแบ็กนะครับไอ้แฟลชแบ็กของซีซั่น1เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเล่นล้อกันไปมันไม่ได้แฟลชแบ็กแล้วช็อตฟิลเรามากเท่าพาร์ท2นะมันเป็นการเล่าเรื่องแบบเอ้ยปูเรื่องตอนนางเอกเป็นเด็กก่อนให้เห็นก่อนว่าไอ้พวกนี้เนี่ยแม่งเหี้ยแค่ไหนจริงๆเปิดเรื่องมาก็จะเห็นนางเอกตอนโตแล้วแหละแต่มันก็ยังเป็นปริศนาไงแล้วเขาก็ให้เห็นเลยว่าเอ้ยนางเอกมีปมตรงนี้โดนกลุ่มเพื่อนแกล้งโดนเอาที่หน้าผมร้อนๆจี้โดนทำร้ายร่างกายเป็นแผลเต็มตัวจริงๆไม่ใช่แค่นางเอกด้วยมีอีกนะครับผมแต่ว่าอ่ะก็โดนบูลลี่โดนทำร้ายร่างกายแล้วหนักมากเขาก็ให้เห็นปมปั๊บแล้วเขาก็เล่าเรื่องต่อไปโดยการที่ระหว่างทางนะครับเขาก็ค่อยๆเผยทีละอย่างทีละอย่างไอ้พาร์ทหนึ่งนะครับ8ตอนแรกอ่ะมันเหมือนเป็นการจั่วคำถามแล้วห้อยคนดูไว้ตรงนั้นพร้อมกับคำถามที่เขาตั้งเอาไว้โดยการที่ทิ้งช่วงให้คนดูเกิดการถกเถียงไอ้เนี่ยไอ้ช่วงทิ้งช่วงแบบเนี้ยเป็นจังหวะที่ถ้าเป็นหนังเทเลอร์หรือหนังฮอร์เรอร์มิสทรีหรือเทเลอร์มิสทรีก็ตามเนี่ยจังหวะแบบนี้ควรที่จะใส่ใจมันให้เยอะๆปัญหาเนี้ยมันมีกันหมดก็คือไม่ว่าจะหนังไทยและเทศก็คือการเล่ามิสซิลี่แต่ไม่มีจังหวะให้คนดูได้คิดหรือไต่ตองอะไรเลยคุณเคยดูภาพยนตร์หรือซีรีส์สักเรื่องไหมถ้าเป็นซีรีส์หรือภาพยนตร์เกี่ยวกับคดีฆาตกรรมต้องสืบหาความจริงมีปริศนาที่เกิดขึ้นในเรื่องสิ่งหนึ่งที่มันจะทำให้เราไม่อินกับตัวมิสซิลี่ตรงนั้นน่ะก็คือพอเขาเล่าปั๊บเขาถามก็ตอบเลยถามตอบเลยถามตอบเลยถามตอบเลยไม่ได้มีจังหวะให้กูงงเลยอ่ะคือแม่งไม่ได้ทิ้งสเปซให้กูงงเลยไม่ได้มีช่วงจังหวะไม่ได้มีคำถามไหนที่กูแบบสงสัยได้นานน่ะมึงตอบแล้วอ่ะกูเจอคำถามปั๊บคำถามที่หนึ่งปุ๊บกูกำลังจะนั่งคิด
จริงไม่จริงว่าอ้าวเฉลยซะแล้วอ่ะโอเคโอเคพอถึงคำถามที่สองเล่าอีกอ้าวเฉลยซะแล้วไอ้เหี้ยเล่าหนังมิสซิลี่หนังเทเลอร์มิสซิลี่เป็นหนังบล็อกบัสเตอร์เลยแม่งไปเน้นบิวซะอย่างนั้นอะไรเงี้ยคือมันเป็นรสชาติที่บางคนอาจจะชอบเนาะการเล่ามิสซิลี่แล้วไม่ต้องให้มันลึกซึ้งมากอ่ะการตั้งคำถามแล้วตอบเลยตั้งตอบเลยตั้งแล้วตอบเลยตั้งแล้วตอบเลยพระเอกเป็นคนแบบนี้เพราะอะไรวะเอ๊ะสงสัยไหมตอบให้เลยนางเอกได้แผลตรงนี้มายังไงวะไม่ทันที่เราจะได้สังเกตและหาคำตอบเขาเฉลยเลยมันเป็นอะไรที่สำหรับผมอ่ะมันก็ไม่ได้ผิดมากนักหรอกแต่ผมจะแค่ทุกครั้งอ่ะผมจะพูดว่ามันจืดเพราะมันน่าเสียดายตั้งคำถามมาแล้วอ่ะมันก็ควรที่จะทิ้งสเปซให้คนดูสงสัย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 การพอกคำถามไปเยอะๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีครับเดอะกอรี่ทำแบบนั้นนะในการที่แบบเอ้ยไอคำถามในตัวละครตัวนี้ก็มีไอตัวนั้นคำถามก็มีปมก็คือปมของมันมีปมของมันตัวละครทุกตัวมีปมของตัวเองและปมแต่ละปมของตัวละครมันก็มีจุดเชื่อมโยงอย่างไอ้แก๊งเด็กเหี้ยเนี่ยแต่ละคนก็มีสถานะต่างกันไอ้ลูกคนที่รวยถ้าใครได้ดูพาร์ท2ก็จะรู้ว่าอีเจเนี่ยไอ้เหี้ยมึงได้แม่เลยแม่มึงคือมนุษย์ป้าที่กูไม่อยากให้อยู่ข้างบ้านกูเลยอะอย่างนั้นเลยอะเห็นแล้วคันยิบ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 รวยรวยแล้วก็ต้องใช้อำนาจที่มีจริงๆจุดนี้มันเป็นจุดที่สะท้อนในความเป็นจริงได้นะคือเดอะกอรี่สำหรับผมอะมันมีความเวอร์อยู่มีความเวอร์วังอยู่แต่ในโพสิชันที่มันยืนอยู่อะมันคือความจริงนะแต่เอาความจริงมาขยายให้มันเห็นชัดเจนมากขึ้นให้มันตื่นเต้นมากขึ้นอย่างนี้ดีกว่าให้มันตื่นเต้นมากขึ้นให้มันเร้าใจมากขึ้นแต่จริงๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเดอะกอรี่เนี่ยมันเกิดขึ้นในมุมนึงของโลกใบนี้อยู่แล้วเรื่องบูลลี่เอ่ยเรื่องคนรวยที่เหยียดคนจนโอ้โหแม่งในความเป็นจริงเห็นกันเกลื่อนแล้วคนเหี้ยๆแบบแม่ของอีเจเนี่ยมีจริงๆเราดูพาร์ท2เราก็รู้อ้ออีสัตว์มึงนี่มันเหี้ยได้แม่เลยนะในตัวละครมันจะมีเจ้คนหนึ่งที่แม่งแซบที่สุดเลยอ่ะผมขอใช้คำนี้นะแซบที่สุดเลยเขาดึงดูดสายตาผมตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยก็คือที่เป็นแอร์โฮสเตสอ่ะที่เซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยเขามีความเป็นเซ็กแอปเพียลสูงมากโอเคในเรื่องมันจะอยู่ในโพสิชันที่เป็นเหมือนสวยแล้วโง่อะไรประมาณนั้นนะก็คือเป็นอยู่ในแก๊งเด็กเฮี้ยนี่แหละแต่เหมือนเป็นตัวกีกี้ของทีมอ่ะเข้าใจป่ะโดนกดโดนใช้โดนหลอกโดนนี่มึงมันจนที่สุดในกลุ่มเลยอะไรอย่างนั้นนะครับก็บูลลี่กันเองด้วยแต่นางเป็นคนที่สวยมากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวละครตัวนี้มันก็จะมีปมของมันว่าจริงๆแล้วมันอยู่ในกลุ่มเนี้ยมันได้มีส่วนร่วมในการเขาเรียกว่าบูลลี่คนอ่ะเพื่อให้ตัวเองดูยิ่งใหญ่กูอยู่ในกลุ่มของนักล่าไม่ใช่ผู้ถูกล่าก็จริงแต่กูเป็นเหมือนลูกน้องสิงโตแบบสิงโตตุ๊กจ้อยที่แบบว่าโดนพญาสิงโตกดๆเหมือนกันวันไหนที่พญาสิงโตไม่มีใครให้บูลลี่มันก็ลงกับมึงเนี่ยโดนแซวเรื่องใส่ชุดมึงใส่ชุดนั้นชุดนี้อุ้ยชุดนี้มันของปลอมมึงใส่อย่างงั้นอย่างงี้โดนบูลลี่โดนเหยียดเช่นกันตัวละครอีกตัวนึงบ้านรวยเหมือนกันไอ้ตัวนี้ผมชอบในโพสิชันของมันก็คือพ่อมันเป็นเหมือนผมกลัวพูดแล้วผมผิดจังเลยอะแต่เท่าที่ผมเข้าใจนะคือพ่อมันเป็นเหมือนบาทหลวงประมาณนั้นแล้วตัวมันเนี่ยก็ติดยาตัวละครตัวเนี้ยอยู่ในจุดที่อู้หูสามารถเอาเรื่องของอีเฮียนเนี่ยมาเล่าเป็นหนังชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงประมาณเนี้ยได้เลยพ่อที่เป็นบาทหลวงหรือผู้นำศาสนาคนหนึ่งสวดพูดคุยสอนคนเป็นที่ปรึกษาเป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจใครจะไปรู้เบื้องหลังเนี่ยลูกแม่งอัพยาอยู่หลังโบสถ์เนี่ยไอสัตว์นี่คือซีรีส์เกาหลีนะเชื่อป่ะไม่อยากจะคิดแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีใครบางคนที่แม่งเปราะบางใจบางก็จะไปทำร้ายจิตใจเขาอีกนะครับแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะคือซีรีส์เกาหลีในขณะที่มันก็ยังมีความโรแมนติกคอมเมดี้นะเดอะกอรี่อ่ะแต่ดูประเด็นที่เขาเล่าดิ
โอ้โหในขณะที่ในวงการภาพยนตร์ไทยวงการบันเทิงไทยเนี่ยเปราะบางเหลือเกินไอ้นี่ก็แตะไม่ได้ไอ้นั่นก็แตะไม่ได้พอเริ่มมีหนังไทยที่ไม่ต้องดีมากหรอกแต่เริ่มมีสปอตไลท์ไปสองเริ่มเฉิดฉายสกัดขาไอ้สัตว์เอ้ยชนะไม่ได้ก็เตะตัดขาเขาไงอำนาจอยู่ในมือกูไงไอ้สัตว์กูอ่ะมีอำนาจมากกว่าพวกมึงเยอะหนังเนี่ยโอ้คนชอบนักใช่ไหมลดรอบฉายดิเออลดรอบฉายไปเลยอันนี้ไม่พูดชื่อด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าโรงไหนเหมือนกันแต่มันมีละกันนะครับผมไม่ได้เจาะจงนะพูดกว้างว่ามันมีในประเทศนี้มันมีแล้วขอโทษนะน่าเกลียดมากณขณะที่คนดูอยู่เนี่ยบางจังหวัดไม่มีรอบฉายทั้งที่ภาพยนตร์เรื่องนึงเนี่ยเพิ่งเข้าได้แค่สัปดาห์เดียวรอบฉายไม่มีบางวันมี2รอบผิดกับหนังที่เข้ามาแล้วเป็นเดือนมีรอบฉายทุกชั่วโมงโอ้โหแม่เจ้าการตลาดแบบสุดๆโอ้บันเจิดทั่วโลกต้องมาศึกษาวิธีการทำการตลาดและการหากำไรจากพี่เลยปรบมือในความกล้าหาญในการใช้วิธีแบบนี้เพื่อเอาชนะประเทศไทยอะครับมันยังมีข้อจำกัดเยอะมันยังมีคนที่ไม่เข้าใจอยู่มันจึงทำให้ทุกครั้งเลยที่ผมเห็นผลงานจากต่างประเทศมันเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะเปรียบเทียบเพราะในอดีตมันมียุคที่หนังเกาหลีตามหลังไทยนะมึงย้อนไปละครเก่าโอ้โหช่วงนี้ผมไลฟ์ชอบพูดเรื่องวันเก่าๆในประเทศไทยมากการ์ตูนเก่าหลังเก่าล่าสุดคุยเกี่ยวกับพวกภาพยนตร์เก่าเจอละครเก่าโอ้โหแม่งพอย้อนไปปั๊บโอ้โหศีรษะมารตีใหญ่อย่างนี้เจ้ากรรมนายเวรแม้กระทั่งมนต์รักลูกทุ่งละครไทยโอ้โหดีดีพอมายุคสมัยนี้คนที่มีส่วนร่วมในวงการนี้มันเปราะบางมากขึ้นมันเลยทำให้งานศิลปะมันกระดิกซ้ายขวาไม่ได้จริงๆมีผลกระทบถึงนักวิจารณ์ด้วยนะผมขอพูดไปแค่นี้แล้วกันเนี่ยดูดิอย่างเดอะซีรีส์เดอะกอรี่เนี่ยโอ้โหนี่คือโรแมนติกจบซีรีส์นี่คือหนังรักเลยอะมึงซีรีส์นี่คือจบแบบหนังรักอะเล่าเรื่องก็ละครนะจริงๆแล้วเดอะกอรี่อะถูกป่ะเล่นใหญ่เหมือนกันมึงดูอีเจนี่ดิไอเจรวยที่ขี้บูลลี่เนี่ยตอนหลังแม่งแบบมึงถึงปากมึงเบี้ยวจะถึงลูกกระต่ายและอีเหี้ยวิจารณ์แบบเนี้ยแบบเนี้ยวิจารณ์หนังไทยไม่ได้นะมึงไอสัตว์เขาไม่พอใจกันหนังไทยช่างแม่งเปราะบางมากๆก็ไม่แตะก็ได้เรารันรีวิวหนังอื่นๆดีกว่าอย่างตัวละครตัวเนี้ยกูรู้สึกว่าเห็นอีเจเนี่ยแล้วกูแบบโอ้ยคันผมมีความรู้สึกว่าไอ้สัตว์นักแสดงแม่งก็เล่นดีที่กูพูดแบบนี้คือกูอินนะเนี่ยมึงไม่เคยอินกันเหรอมึงไม่เคยอินแล้วคุยกับเพื่อนแบบไอ้สัตว์กูอยากจะลุกไปตบจริงเลยไอ้เจ๊เนี่ยพาร์ทหนึ่งว่าคันแล้วนะพาร์ทสองกูไปดูนี่อู้กูอยากเอาบอลเพชรยัดตูดกูแล้วบะป้ายปากมึงเหลือเกินหมั่นเคี้ยวอ่ะใครเคยหมั่นเคี้ยวตัวละครตัวไหนบ้างแล้วแหมกูอยากจะหาเก้าอี้อยากจะหาหมอนมากูนี่เชียร์นางเอกเอามันเลยเอามันเลยกูเสียหมอนประมาณ3ใบอ่ะดูซีรีส์ตัวนี้มันใช่ไหมแล้วเล่นใหญ่ไหมล่ะเล่นใหญ่แต่ทำไมเขาไปแบบนั้นได้วะเกาหลีเขาเขียนบทกันอู้หูใช้เวลาปั้นแล้วปั้นอีกอินเดียก็เขียนบทนานหนังอินเดียเตลิดเปิดเปิงไอ้พวกหนังอินเดียไอเดียแปลกๆไอ้พวกหนังอินเดียแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์ที่เว่อร์ที่เป็นมีมกันนะเขียนบทนานเหมือนกันก็คือเดอะกอรี่ในพาร์ท2ผมจะบอกว่าส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกว่ามันขึ้นดุเดือดขึ้นใครที่ตามพาร์ทหนึ่งมาแล้วเนี่ย
คุณต้องดูพาร์ท2พาร์ท2มันจะเฉลยปมทั้งหมดแต่พาร์ท2มันจะมีเรื่องเดียวที่ผมรู้สึกว่าผมติดไม่รู้ว่าอันนี้ใครติดบ้างคือในพาร์ท1ผมพูดเรื่องนึงเอาไว้ก็คือเรื่องของการเล่าเรื่องและแฟลชแบ็คไปด้วยมันเป็นส่วนผสมในภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่มีส่วนผสมของมิสซิรี่การเล่าเรื่องแบบเฮ้ยโยนคำถามแล้วก็ทิ้งระยะแล้วค่อยๆตอบบางคำถามยังไม่ได้ตอบเลยนะในพาร์ทหนึ่งเดอะกอรี่เล่นแบบนั้นแล้วเขาก็เล่าแบบเนี้ยจังหวะแบบเนี้ยในพาร์ทหนึ่งมันดีถูกป่ะผมชมเรื่องนี้ไว้ด้วยในพาร์ทหนึ่งในพาร์ทสองครับมันเลยรับภาระเยอะในการต้องขี้ปมนอกจากปมปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นในพาร์ททูแล้วเนี่ยมันยังมีปมปัญหาบางปมที่บางที่หยอดไว้ตั้งแต่โอ้โหวางปมแม่งหยอดไว้ตั้งแต่ต้นซีรีส์อ่ะปัญหาที่ผมจะบอกก็คือบางปมปัญหาผมลืมเอ๊ะมีเหรอวะผมงงนะอาจจะด้วยความที่เขาไม่ได้แบ่งเป็นเหมือนซีรีส์ชัดเจนอะคือถ้ามันแบ่งเป็นซีซั่น1ซีซั่น2อะมันจะมีเส้นเรื่องที่เป็นของตัวเองในซีซั่นแรกแล้วก็โอเคทิ้งปมเล็กๆน้อยๆแต่มันจะมีเส้นเรื่องหลักๆแต่ละซีซั่นอะอันเนี้ยมันเหมือนเป็นเส้นเรื่องเส้นเดียวใหญ่ๆเลยนะแล้วก็มีปมปัญหาที่ค้างครึ่งนึงอีกครึ่งนึงมาต่อพาร์ท2ถ้าใครมีเวลาอย่างนี้เดียวกันถ้าใครมีเวลาครับทวนพาร์ท1ก่อนดูพาร์ท2สักหน่อยหลายๆช่วงผมลืมผมไม่ได้ทวนพาร์ท1เลยเพราะผมมั่นใจมากนะผมมั่นใจมากว่าผมจำได้เหตุการณ์จำได้คร่าวๆตัวละครไหนเป็นไหนคือพอนึกถึงเดอะกอรี่ปั๊บด้วยความที่หนังมันค่อนข้างสนุกอะมันค่อนข้างมันและเอนจอยอะมันทำให้ภาพในความทรงจำผมพอพูดเดอะกอรี่ปั๊บมันขึ้นเป็นซีนมาในหัวเลยผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็น่าจะเป็นแบบนั้นพอพูดว่าซีรีส์เดอะกอรี่ปั๊บมึงจะตบเข่าฉาดแล้วก็ไอ้ซีนนี้กูชอบไอ้ซีนนั้นกูชอบแฮะเป็นป่ะผมก็เป็นมั่นใจมากว่าจำได้แต่พอดูพาร์ท2จริงๆไอ้สัตว์ยิ่งมีช่วงเอางี้มีอยู่หลายช่วงอย่างเงี้ยผมพูดอย่างเงี้ยกันกว้างๆนะหลายช่วงที่เขาเฉลยปมปัญหาบางอย่างที่ข้อมูลน่ะมันมีตั้งแต่นู้นต้นพาร์ท1นู้นเลยแล้วกูลืมกูงงอ่ะแบบฮะเดี๋ยวนะขนาดบางคำถามเขาเฉลยแล้วนะกูยังแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้นี้นั้นมันอยู่ตอนไหนของตอนเริ่มซีรีส์งงพักนึงอะแล้วในขณะที่งงอยู่อะเขาตอบอีกอันแล้วนะเขากำลังคลี่ปมอีกอันตอบคำถามอีกอันให้เราดูคือพาร์ททูอ่ะมันเป็นมหากรรมแห่งการแฟลชแบ็คแล้วตอบคำถามแฟลชแบ็คแล้วตอบคำถามแฟลชแบ็คแล้วเฉลยปมอย่างงี้ความรู้สึกในหัวคือเหมือนโดนซีรีส์มันเฉลยกูรู้สึกแบบโอ้โหแม่งเหมือนคุณครูเฉลยโจทย์ข้อสอบแบบเฉลยแบบถาโถมอ่ะกูก็เดี๋ยวนะกูเจ๊ใจเย็นๆหน่อยเจ๊แม่งเว้ยโอ้เร็วมากขนาดว่าพาร์ททูอ่ะ8 EP นะไม่ใช่น้อยๆ นะคือ The Last of Us ผมยังรู้สึกว่าความยาวแต่ละตอนน่าจะเพิ่มอีกสั้นไปอะไรเงี้ยสำหรับ The Glory ผมไม่รู้สึกสั้นไปผมรู้สึกโอเคกับความยาวที่เขาเล่าแต่ผมรู้สึกว่าโอ้โหเจ๊ถาโถมอ่ะเฉลยโหดเหมือนโกรธกันอ่ะเพราะฉะนั้นคุณไปดูก่อนนะครับผมพูดไว้ประมาณนี้ละกันจริงๆไม่ต้องมาเชียร์อัพหรอกว่าทุกคนควรดูไม่ควรดูคือถ้าใครตามพาร์ทหนึ่งมาแล้วชอบพาร์ทหนึ่งเฮี้ยๆเผลอๆมึงดูจบพร้อมกูเลยเดย์วันถูกไหมเฮี้ยบอกมาดีๆอดหลับอดนอนเดย์วันกันใช่ไหมไอสัตว์แม่งวันศุกร์โอ้วันศุกร์พอดีด้วยพฤหัสศุกร์แล้วติดเสาร์อาทิตย์โอ้ยไอสัตว์ไม่ต้องนอน8ตอนกูเริ่มตอนก่อนเที่ยงอ่ะจบอีกทีแม่งกูจบซีรีส์คือนอนได้เลยอะเอาเป็นว่าควรทวนพาร์ทหนึ่งก่อนแต่ถ้าใครจะทวน16ตอนลวดนะครับก็ไม่ต้องกลัวหิวนะเพราะว่าเรามีกรีนนี่ถ้าใครอยากจะดูซีรีส์ The Glory แบบมาราธอนไม่ว่าจะมาราธอนพาร์ท2หรือมาราธอนพาร์ท1พาร์ท2รวดเดียว16ตอนก็ตามเนี่ยกองทัพมันต้องเดินด้วยท้องและสิ่งที่จะทำให้กองทัพเดินด้วยท้องมันต้องเป็นอะไรที่หอมกรอบอร่อยและน่ารักอย่างกรีนนี่ซีเรียลโฮเกรนอบกรอบหอมอร่อยนอกจากอร่อยแล้วยังโอ้โหน่ารักด้วย2รสชาติ
นี่เลยรสช็อกโกแลตที่มาในรูปทรงของไดโนเสาร์และนี่เลยรสนมคู่สตรอเบอรี่ที่จะมาในรูปทรงน้องดาวและน้องดอกไม้เฮ้ยจะกินคนเดียวก็ได้จะกินกับลูกๆหลานๆก็อร่อยอร่อยดีดีเพียงซองละ25บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาแล้วก็อย่าลืมนะเมื่อซื้อครบ400บาทนะครับเก็บบินเอาไว้มันเอาไปแลกของรางวัลน่ารักน่ารักได้แลกเลยนะไม่ใช่แลกซื้อนะแลกได้เลยของฟรีนี่มันดีเหลือเกินนะครับผมแต่กรีนี่เขาฝากมาบอกอีกว่าสมมติอยากลองอ่ะอยากเทสอ่ะนี่ความลับความลับฮันแน่มันมีแบบซองละ5บาทด้วยทุกคนแต่อันเนี้ยมันจะมีในร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับลองดูได้เรื่องบทสำหรับผมภาพรวมทั้งหมดเลยนะพาร์ท1พาร์ท2ผมรู้สึกว่าพอดูรวมปั๊บผมโอเคกับมันมากถึงแม้ว่าพาร์ท2มันจะมีจังหวะที่ผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยกูเริ่มงงนะมึงสตาร์ทบางทีมึงขี้คายปมด้วยความที่ภาระในการเฉลยปมและขี้คายปมปัญหาต่างๆมันพอกมาจากภาค1ซึ่งภาค1ทำไว้ดีทิ้งได้ดีด้วยทำให้พาร์ท2มันภาระเยอะหน่อยมันก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยไอ้เหี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันควรที่จะทวนพาร์ท1มาก่อนอันเนี้ยผมถือว่าเป็นความผิดที่ผมครึ่งนึงแต่คะแนนสำหรับผมก็คือผมจะมองเป็นภาพรวมว่าไอ้ช่วงท้ายเนี่ยมันดูแบบโหมแล้วแฟลชแบ็คแบบโอ้โหแม่งเยอะมากสลับไปสลับมาเรื่องการแสดงทำได้ดีหายห่วงถึงแม้ว่าจะมีเล่นใหญ่บ้างดูละครเอาง่ายๆนะครับพูดกันแบบบ้านๆคือดูละครไปบ้างแต่ผมก็รู้สึกว่าโอเคกับมันนะครับและเรื่องการตัดต่อโปรดักชันผมว่าเรื่องเนี้ยคัตติ้งดีลำดับเรื่องลำดับเหตุการณ์ดียิ่งจังหวะบิลด์อัพที่ควรบิลด์อ่ะดึงอะดรีนาลีนผมได้ดีแต่อันนี้มันก็เป็นเหมือนมาตรฐานของซีรีส์เกาหลีหรือภาพยนตร์เกาหลีแล้วนะเออแต่ผมให้อยู่ในเกณฑ์ดีเพราะฉะนั้นนะครับ The Glory เนี่ยสำหรับผมเอาไป8คะแนนเลยครับบางคนผมรู้ได้เลยว่าจบแบบนี้นะทั้งภาค1ภาค2นะครับซีรีส์ The Glory เนี่ยบางคนน่าจะมี9บางคนเต็ม10เลยก็เป็นได้นะครับไม่แปลกนะไม่แปลกอันนี้ขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละท่านนะครับและเกณฑ์ในการตัดสินการให้คะแนนของแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันผมเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะ8คะแนนนะครับผมใครรู้สึกอย่างไรกับซีรีส์ The Glory นะก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างย้ำว่าคลิปนี้ยังไม่สปอยนะครับผมก็ให้เกียรติกันนิดนึงว่าอย่าสปอยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับวินนี่นะครับเป็นซีเรียลนะครับซีเรียลไว้กินกับนมก็ได้อร่อยนะครับตอนเช้าเวลาเร่งรีบก็กินได้ดูหนังเอามากินเป็นขนมระหว่างดูหนังก็ได้ใส่นมกินก็ได้นะครับมี2รสชาติด้วยกันรสช็อกโกแลตและรสสตรอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่นี่คือมันจะเป็นสตรอเบอรี่แอนด์มิลค์นะคือเป็นสตรอเบอรี่กับนมอร่อยตัวสตรอเบอรี่กับนมเนี่ยอร่อยอาจจะเป็นพวกผมชอบอยู่แล้วมั้งสตรอเบอรี่ก็เลยอร่อยและอย่าลืมซื้อครบ400บาทมาแลกของได้ภาพยนตร์ทุกเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ